วัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับชมข่าวในพระราชสำนักครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานกลับกรุงเทพมหานครหลังเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้เวลา 18:41 น.สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินจากพระตำหนักภูพานราชนิเวศไปยังสนามบินค่ายกฤษศรีวราอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งซึ่งกองทัพอากาศจัดถวายเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานครหลังจากทรงเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจในการเยี่ยมราษฎรและทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยมีพลโทเหินวรรณประเสริฐแม่ทัพภาคที่2ในปานชัยบวรรัตนปราณผู้ราชการจังหวัดสกลนครพร้อมด้วยผู้ว่าราชการและรองผู้ว่าราชการในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตลอดจนข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทหารตำรวจแม่บ้านเหล่าทัพลูกเสือชาวบ้านสมาชิกศิลปาชีพนักเรียนนักศึกษาพ่อค้าประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทส่งเสด็จในการเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานไปประทับแรมณพระตำหนักภูพานราชนิเวศจังหวัดสกลนครในครั้งนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้ทรงติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริต่างๆที่ได้พระราชทานไว้เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบความเดือดร้อนและยากจนอาทิโครงการส่งเสริมศิลปาชีพและโครงการชลประทานรวมทั้งยังได้ส่งเสริมให้ราษฎรร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะป่าไม้นอกจากนี้ยังได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมและพระราชทานความช่วยเหลือให้แก่ราษฎรในหมู่บ้านยากจนที่สุดของอำเภอในจังหวัดต่างๆของภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งส่วนมากมีปัญหาความยากจนจากการขาดพื้นที่ทำกินเป็นของตนเองและพื้นที่ทำกินได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำท่วมซ้ำซากในช่วงฤดูฝนรวมทั้งยังประสบภัยแล้งเป็นระยะเวลานานนอกจากนี้ยังขาดแหล่งน้ำสำหรับทำการเพาะปลูกทำให้ผลผลิตทางการเกษตรได้รับความเสียหายและยังขาดอาชีพเสริมมารองรับหลังฤดูการเก็บเกี่ยวจึงต้องละทิ้งถิ่นฐานไปหางานทำยังถิ่นอื่นจากปัญหาดังกล่าวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำและขุดลอกคูคลองต่างๆเพื่อส่งน้ำไปช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรของราษฎรตลอดจนทรงรับราษฎรที่มีฝีมือทางด้านงานหัตถกรรมและสนใจงานด้านศิลปาชีพเข้าเป็นสมาชิกทั้งทรงรับราษฎรที่ยากจนและไม่มีพื้นที่ทำกินเป็นของตนเองแต่มีความขยันหมั่นเพียรเข้าไปอยู่ในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงที่ได้พระราชทานก่อสร้างที่พักและจัดสรรที่ทำกินให้ราษฎรหลายสิบครัวเรือนนอกจากนี้ยังทรงรับราษฎรเข้าไปฝึกงานที่โครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านหนองหมากเท่าเป็นจำนวนมากซึ่งโครงการต่างๆที่ได้พระราชทานไว้นี้ทำให้ราษฎรมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีรายได้ที่มั่นคงและมีที่ทำกินเป็นหลักแหล่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในวันนี้ดังต่อไปนี้เวลา 7:10 น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยเสด็จพระราชดำเนินไปยังสภากาชาดไทยทรงร่วมทำบุญตักบาตรกับบรรดาคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทยรวมทั้งคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2548และเพื่อรำลึกถึงผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์คลื่นยักษ์สึนามิถล่มชายฝั่งทะเลอันดามันทางภาคใต้ของไทยเมื่อวันที่26 ธันวาคมที่ผ่านมาโดยได้นิมนต์พระภิกษุสงฆ์และสามเณรจำนวน100 รูปจากวัดธรรมมงคลมารับบาตรและร่วมในพิธีด้วยจากนั้นเวลา9:03 น.เสด็จพระราชดำเนินไปยังตึกวชิราลงกรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยในการนี้นายวิบูลย์ ลหพงษ์ชนะพร้อมคณะสมาคมรถแท็กเกอร์และอาลัยแห่งประเทศไทยเฝ้าทูลออกพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจำนวน1,700,000 บาทเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยใน6 จังหวัดภาคใต้จากนั้นทรงเป็นประธานในการประชุมกรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทยซึ่งมีวาระการประชุมเกี่ยวกับเรื่องต่างๆอาทิเด็กในพระราชานุเคราะห์พิเศษของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเด็กที่การซ้ำซ้อนหูหนวกและตาบอดการหาครอบครัวบุญธรรมให้เด็กและโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็กก่อนวัยเรียนเป็นต้นสำหรับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กสภากาชาดไทยจัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริเมื่อปี2524ด้วยทรงเห็นว่าเด็กกำพร้าที่สภากาชาดไทยดูแลอยู่ควรได้รับการเลี้ยงดูให้ได้รับความอบอุ่นเพื่อเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในอนาคตปัจจุบันมีเด็กอยู่ในความดูแล52 คนต่อมาในตอนบ่ายเสด็จพระราชดำเนินไปยังตึกสักกรินทร์ภักดีวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
ในการพระราชทานเหรียญกาชาดสรรเสริญเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่1แก่ผู้บำเพ็ญความดีและผู้มีอุปการะคุณต่อสภากาชาดไทยพร้อมทั้งพระราชทานประกาศบัตรและเข็มสมาชิกกิติมศักดิ์ให้ทายาทผู้อุทิศดวงตาและทายาทผู้บริจาคอวัยวะให้สภากาชาดไทยที่ถึงแก่กรรมพร้อมทั้งได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้มีกุศลจิตเฝ้าทูลอ้อพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินและสิ่งของเพื่อใช้ในกิจการของสภากาชาดไทยจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรสภากาชาดไทยในการนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้มีจิตศรัทธาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อสมทบกองทุนสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชินีนาถศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติและสมทบทุนโครงการจัดตั้งศูนย์ศิริกิติ์พระบรมราชินีนาถโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์จากนั้นทรงเป็นประธานการประชุมสภากาชาดไทยครั้งที่275ในการนี้ทรงยืนไว้อาลัยแก่ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์คลื่นยักษ์สึนามิถล่มชายฝั่งทะเลอันดามันทางภาคใต้ของไทยด้วยสำหรับการประชุมในครั้งนี้มีวาระการประชุมอธิการปฏิบัติงานของสภากาชาดไทยในการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยจากเหตุภัยพิบัติใน6จังหวัดภาคใต้การให้การสนับสนุนโครงการพัฒนาคุณภาพของการบริการของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยด้านเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์รายงานโครงการสอนเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังรวมทั้งการจัดตั้งกิ่งกาชาดอำเภอแม่ลาวจังหวัดเชียงรายและกิ่งกาชาดอำเภอปัวจังหวัดน่านซึ่งภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมทรงมีรับสั่งให้สภากาชาดไทยประสานกับสภากาชาดสากลในการให้ข้อมูลช่วยเหลือชาวต่างชาติที่ประสบภัยในครั้งนี้ด้วยช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาชมความคืบหน้าในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ถูกคลื่นยักษ์ถล่มทางภาคใต้กับคุณนิติพรและคุณรัตยากรครับ